ู้ข่าวตอนนี้พบกับ ICT เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันแล้ว Google หวังแบ็คให้ HTC สู้กับ Appleไปดูงานศพ IE 6กันข่าวคอมพิวติ้งมาแน่ๆเมื่อไปขอตอนและ Google จะพูดตรงกันไปดูข้อมูลการวิจัยในรอบทศวรรษว่าใครลงทุนมากกว่ากันระหว่าง Microsoft Apple และ Sony ไปดูกันเลยอย่าเพิ่งเราไปกินอะไรกันก่อนหิวแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูโอคอร์ผลักดันวงการ IT ในบ้านเรานะครับตอนที่141แล้วก็เป็นสายที่วิ่งจากจุฬาไปสุทธิ์ปราการไปพระประแดงเอ้าสโลแกนพูดไปอย่างไม่หมดเลยครับพบกับผมออยผมอะไรครับครับกับรายการ IT ครับที่มีคนเอาภาพสดในรอบสัปดาห์คุณจะรีบไปเล่นมุกทำไมฮะมันยังพูดโลแกนไม่เสร็จเลยแล้วพูดสลับด้วยอันนั้นต้องของผมที่พูดอ่ะเหรอไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ช่วงนี้มีธุระเยอะครับก็กลับมาแล้วกลับโมเลครับกับออยนะครับแล้วก็ได้ข่าวช่วงนี้หายหน้าหายตาไปมีภารกิจใช่ภารกิจรักไม่ใช่ละใส่เสื้อสีชมพูขนาดนี้อุ่นไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ยินดีด้วยก็ความรักของผมก็มี4ห้องหัวใจแต่ละห้องก็มีเตียงหนึ่งเตียงนั้นเป็นเตียง2ชั้นอย่าสนใจชั้นละ2คนอย่าสนใจครับก็จะได้ประมาณ8คนต่อห้องอ่ะแล้วเขาบอกวันนี้ให้เรารีบทำเวลาด้วยใช่เขาบอกว่าเราถ่ายไม่เคยตรงเวลาสักครั้งนึงยืดยาวก็เทปนี้ก็จะเหลือ5นาทีเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ข่าวแรกก็ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีเราตัดออกเลยใช่เพราะว่าจะได้เลยมันไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็วินโดว์เขาฝากมาอะใช่เขาฝากว่าตอนไหนฝากว่าตอนเมื่อกี้ว่าเขาไปจะไปเปิดบูธให้ทุกคนเขาไปเล่นดูผมก็งงไม่เห็นแอดไว้นะก็ไปตั้งบูธกึ่งถาวรที่ฟอร์จูนครับเป็นโปรโมทวินโดว์เซเว่นเขานั่นแหละนั่นแหละก็นักแสดงหล่อมากนะหน้าตาแบบคุณหน้าตาคุณจะหล่อมากอยู่คนหนึ่งที่ร่างกายท้วมนะไปดูหลอกไปดูมีผมด้วยนะเห็นด้านหลังนิดๆจะมาโฆษณาอะไรผมเห็นไรผมใครเจอก็งงๆไปเลยนะก็เราไปดูที่บูธแล้วกันก็เราก็ไปช่วยตั้งที่ไหนนะ for IT Fortune กำมังวานไม่ใช่IT City ที่ตึก Fortune ชั้น3อยู่ตรงลานไอ้กลมๆอ่ะไปง่ายๆนะรถไฟฟ้าไปลงสถานีรถใต้ดินนะรถใต้ดินสถานีพระราม9นะก็ก็ไปดูนะครับไปดูนะครับทุ่มแรงทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปกับงานนี้ไม่ได้ค่าตัวจ้ะเหนื่อยก็เหนื่อยหมดข่าวยาสัมพันธ์แล้วมาเข้าข่าวแรกเข้าข่าวแรกนะครับเขาบอก ICT เร่งสร้างมิติใหม่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐนะเขาไปสัมมนากันมากับงานสัมมนาที่ชื่อว่า Government Information Network นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเชื่อมโยงเว็บเซอร์วิสภาครัฐเนี่ย1,400กว่าหน่วยงานเนี่ยเข้าด้วยกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทีเดียวนะครับก็มันจะมีได้ประโยชน์ยังไงคือเราเคยได้ยินเรื่องไอ้การเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเนี่ยมันนานแล้วล่ะตั้งแต่ปี49ลงมาก็นะมันก็นานเหมือนกันก็คงบอกว่ามีวัตถุประสงค์2อย่างขึ้นหนึ่งก็คือติดต่อประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแล้วก็เป็นระบบศูนย์กลางเชื่อมโยงเว็บเซอร์วิสทั้งหมดครับก็เนี่ยแสดงว่าต่อไปนี้ข้อมูลของภาครัฐจะเชื่อมโยงกันลิงก์กันแล้วหรือเปล่ามันมีหรือเปล่าเขาทุ่มตั้งนานแล้วนะสำหรับภายในเนี่ยผมเคยเห็นว่าผมเคยไปทำบัตรประชาชนครับแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตเลยแล้วก็รอ1ชั่วโมงเพราะว่าข้อมูลยังไม่ลิงก์มาแต่ตอนนี้ก็มันก็ลิงก์ไงมันก็ลิงก์มา1ชั่วโมงไป1ชั่วโมงก็ลิงก์มาก็พาสปอร์ตได้เลยก็คือผมทำบัตรประชาชนข้อมูลใหม่ก็ขึ้นทันทีแต่ผมจำได้ว่าเดี๋ยวนี้ผมทำบัตรประชาชนเร็วขึ้นมากมันเร็วขึ้นมันเหลือ30นาทีแล้วคุณ30นาทีแถวบ้านถูกป่ะเพราะผม30นาทีคิวเยอะเยอะต่อวันเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทการ์ดก็เขาบอกว่าตอนนี้ที่ได้รับความร่วมมือนะครับกระทรวง ICT เขาเป็นโต้โผเขาบอกว่ามีกรมศุลกากรประกันสังคมกรมสรรพากรอันนี้เป็นหน่วยงานต้นแบบยังต้นแบบอยู่ดีหรอไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาวางเขานโยบายเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี49แล้วแหละคือ
อ่ะผมไม่ติดใจว่ามันจะเชื่อมโยงหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นว่ามันเชื่อมโยงแต่ประเด็นของผมคือครับคนที่จะใช้อ่ะอย่างพวกผมเป็นประชาชนตาดำๆคือจะต้องพิมพ์เว็บเซอร์วิสเนี่ยทั้งหมดทุกเว็บเช่นแบบว่าเข้าไปใช้บริการข้อมูลทะเบียนราษฎร์ก็ต้องกรอกข้อมูลกรอกรหัสอะไรไปพอจะเข้าไปกรมทะเบียนการค้าภายในก็ต้องกรอกชื่อกรอกอะไรอีกรอบนึงทั้งที่ว่ามันกรอกรอบเดียวมันน่าจะซิงกันหมดเลยประชาชนได้เลยใช่อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าไม่รู้ว่าสมัยนี้มันยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อนะลึกๆว่าข้างในเนี่ยเขาลิงกันแล้วแหละหมายถึงว่าสมมติเขามีเบอร์ไอ้ทะเบียนประชาชนคุณเนี่ยนายเนี่ยปุ๊บเขาคิวรี่ว่ามันตรงกันไหมแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าไอ้ที่เราหวังว่าจะให้สะดวกแบบเช่นถือบัตรไอ้สมาร์ทการ์ดอันเดียวแล้วก็พี่ครับไม่ต้องกรอกปุ๊บแล้วรู้เลยเราเป็นใครไม่คุณก็ต้องไปกรอกในฟอร์มไอ้อย่างนี้ใช่ไหมตกลงผมยังงงอยู่ว่าบัตรประชาชนผมเนี่ยทำไมครับไอ้แถบเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยบาร์โค้ดไงไม่ไอ้แถบแม่เหล็กเนี่ยไหนไอ้นี่แถบชิปอย่างเงี้ยแถบชิปอย่างเงี้ยนะผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีไว้ทำอะไรเนี่ยมีไว้โทรศัพท์มั้งมันเหมือนชิปโทรศัพท์ใช่ไหมเหมือนตู้ ATM เลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่อ๋อแต่มันติดไม่ได้ผมดูว่าติดได้กับประตูข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ก็ประชาชนคาดหวังว่าจะได้ใช้บริการที่สะดวกขึ้นด้วยการอย่างเงี้ยเอาก็คือเทคโนโลยีมาช่วยชีวิตให้สะดวกสบายไปกรอกฟอร์มก็กรอกแค่เลขประจำตัวประชาชนตกลงเราก็ยังมีบัตรประชาชนไว้โกโก้ไอ้ต้องมีเราเลือกตั้งไงอเมริกายังไม่มีเลยบัตรประชาชนอะไรแล้วก็ทำไงเขาก็มีเขาก็ถ้าแต่ที่ไม่บัตรประชาชนเขาไม่ต้องมีเพราะว่าเขาถือว่าไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้าจะขับรถต้องมีไลเซนส์ไดรเวอร์ไอ้ใบขับขี่ยากเป็นตัวข้อมูลยันแต่ทุกคนต้องมีก็คือประกันสังคมประกันภาษีเขาเรียกอะไรไอ้ผู้เสียภาษีแล้วก็ประกันทุกคนต้องมีประกันของไอ้รหัสเลขประกันของชาติอะไรสักอย่าง securityสักอย่างนั่นแหละเขาก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวจริงจังแต่ว่าเขาลิงก์กันหมดอันนั้นเขาลิงก์กันหมดไปไหนก็ลิงก์ได้หมดเลยเคยดูหนังไหมอันนี้นอกเรื่องนะเคยดูหนังเรื่องอะไรเดินเน็ตหรืออะไรป่ะที่มันแบบโดนแฮกเอาจารกรรมไอเดนติตี้เกิดไม่ทันอ่ะเกิดทันทีก็ไอ้นี่แล้วว่าไอได้ฮาร์ด 4.0 ที่แฮกเหมือนกันอ่ะที่แฮกจบทีระบบทั้งหมดเลยได้ข่าวว่าที่อเมริกาเอาก็จริงก็ฟอร์มรับใครอย่างนั้นเหมือนกันก็เขาทดสอบไปแล้วว่าเกิดการโจมตีระดับแฮกขนาดนั้นแฮกชาติเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นระบบจะล่มจะล็อกไหวไหมจะแก้สถานการณ์ยังไงบ้านเราไม่มีเพราะบ้านเราเด็ดยังไม่คริติคอลขนาดนั้นอย่างบ้านนี้บ้านเราช่วยบ้านเราตอนนี้บ้านเรากลับมามีข่าวเรื่องไอ้สนิปอีกแล้วนะเห็นเพราะว่าตกลงจริงๆหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่น่าใช่สนิปมันน่าจะเป็นระบบบล็อกเว็บที่ผิดพลาดเพราะว่ามันเข้าไปที่ ICT แล้วก็เหมือนว่า ICT กำลังทดลองระบบบล็อกเว็บใหม่อยู่แล้วก็บล็อกเว็บผิดพลาดแต่ไอ้ข่าวไอ้ระบบบล็อกเว็บนี่ผมได้ยินมานานแล้วนะว่ากำลังลงอินสตอลก็มันลงเรื่อยๆเพราะว่าเขากำลังแล้วก็เซตอะไรผิดสักอย่างแล้วก็ล่มนั่นแหละเขาลือผมไม่ทราบเขาลือก็สรุปกับข่าวการเชื่อมโยงนะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่หวังว่ามันจะดีจากที่คิดแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่มีเขาบอกว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีบอกเขาบอกว่าโอเคครับบอกว่าจะดูความเชื่อมแล้วเรียบร้อยเขา49ถึงตอนนี้53แล้วก็ยังไม่เสร็จแต่สักอีก2-3ปีน่าจะเรียบร้อยครบพันกว่าแห่งก็ไม่เป็นไรอยากไม่เพราะว่าอย่างแรกก็คือหน่วยงานรัฐเราย้ายไปมาตอนนี้เขาไปรวมอยู่ที่ศูนย์ราชการหมดแล้วน่าจะง่ายขึ้นเดินทีเดียวก็จากที่เดินต้องเดินทางระยะไกลเราก็เดินทางนิดเดียวแต่เหนื่อยขึ้นเพราะมันอยู่ในตึกเดียวกันไม่แต่ก็สะดวกขึ้นนะผมว่าเหรอพนักงานเขาสะดวกขึ้นไงอ๋อแต่วิ่งไปวิ่งมาแต่ผมรู้สึกเหนื่อยผมเดินหาอ่านช่างมันนะข่าวที่สองครับเขาบอกว่า Google เนี่ยเรียกว่าผมแปลไทยอย่างนี้แล้วกัน Google ให้ท้าย HTC หนุนสู้ Apple ก่อนหน้านั้นมีข่าวนะว่า Google เนี่ยเป็น EL คือปล่อยให้ HTC ไปตีกับ Apple ไงแล้ว Google บอกเดี๋ยวผมส่งอาวุธให้คุณไปตีแล้วนะผมส่งอาวุธใครที่ตามข่าวไม่ทันคือช่วงหลังมีการฟ้องร้องกันเยอะเรื่องสิทธิบัตรเป็นสงครามแบบสิทธิบัตรกันต่อสู้กันแหลกลานครับก็ตอนเนี้ยที่กำลังนวลเนี่ยอยู่เนี่ยก็คือ Apple เนี่ยฟ้อง HTC ว่า HTC ละเมิดสิทธิบัตรไปหลายตัวเพราะว่าหมันไส้ที่ผลิตไอ้ Nexus 1ให้ Google ใช่เพราะว่าไม่ HTC เนี่ยผลิตทุกอย่างอะไรทุกอย่างใช่ก็เลยหมันไส้ไงหมันไส้ก็ฟ้องไป20สิทธิบัตรซะอะไรอย่างนี้ Google ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยสู้ HTC ก็ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิบัตรมาเป็นพนักงานตัวเองด้วยนะตอนนี้นอกจาก
Apple กับ HTC เนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะโนเกียจริงๆ Apple ก็ฟ้องร้องกันเองไปดูผังอ่ะเดี๋ยวดูผังไปดูผังก็จะเป็นสงครามย่อมๆอ่ะระหว่างใครกับใครคือแต่ว่ายักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าเนี่ยอย่างโนเกียหรือโกดักจริงๆไม่รู้โกดักฟ้องอะไรไปฟ้อง Apple อ่ะคือ Apple ตกเป็นเป้าซะเยอะเหมือนกัน Apple ตกเป็นของโกดักโกดักก็คือกล้องมั้งถ้าจำไม่ผิดเทคโนโลยีด้านกล้องสวยมากนะครับก็ฟ้องกันไปซิสโก้ก็มีซิสโก้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวเลสชาร์ปนี่เรื่องอะไรหม้อหุงข้าวโซนี่เดี๋ยวผมอ่านในตารางแล้วกันมีโซนี่ซัมซุงโกดัก LG LG Toshiba Hitachi มาแล้วได้ Hitachi นี่ตู้เย็นวะเนี่ยฟ้องโนเกียฟ้อง Hitachi นะ Qualcomm Motorola Research Motion เอ้ย Research Motion ถูกแล้ว Elan Cisco Appleช้าไปยังจากกราฟเนี่ยผมอึ้งมากๆเลยว่าเพิ่งรู้ว่าฮิตาชิเนี่ยผลิตโทรศัพท์ด้วยมีในญี่ปุ่นเนี่ยจริงมากเออผมนึกว่าฮิตาชิมีแต่ตู้เย็นบ้าและชาร์ปเนี่ยผมนึกว่ามีแต่หม้อหุงข้าวซะด้วยโอ้คุณเอ้ยไปอยู่ที่ไหนมาเอาเป็นว่ามันก็วนเวียนฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเกมอะแบบว่าใครแบบป๊อตในงานเนี้ยก็คือจบการตลาดมาไวโฟนสมาร์ทโฟนไปเลยอ่ะก็คืออย่างโนเกียฟ้อง Apple เรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันไส้ว่ามันทำตัวเด่นหน้าเกินก็เลยจ่ายแล้วตัดกำลังซึ่งเขาประเมินมาแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่า Apple แพ้โนเกียในสิทธิบัตรที่ถูกฟ้องเนี่ยจะต้องจ่ายเงินประมาณ400ล้านเหรียญได้โอ้ยนิดเดียวเองผมว่าผมเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพอจ่ายกันจบก็คือฟ้องกันเพื่อแบบว่าแก้เกี้ยวเออฟ้องกันแบบเพื่อแบบให้ถ่วงเวลาแบบทำลายภาพลักษณ์อ่ะฟ้องแก้เกี้ยวฟ้องแก้เกอร์ฟ้องแน่ๆ300ล้านจ่ายได้อยู่แล้วเงินนิดเดียวเอง400ล้านเนี่ยกับรายได้ที่มีมาก็คุณคิดว่าสงครามนี้มันจะจบไงผมว่าก็อีกยังยาวผมเชื่อว่านะเงียบๆแล้วไปตกลงกันนอกศาลจ่ายคนละ200ล้าน300ล้าน400ล้านคนละ100ล้านเหรียญนะแล้วก็เงียบๆกันแต่รู้จักผังมันน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันตีกันยุ่งมากเลยว่าก็คงใช้เวลาครับเพราะว่าคดีมันจะเป็นหนี้วนลูปมากเลยอ่ะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ไอ้สิทธิบัตรอะไรเงี้ยมันใช้เวลาพิสูจน์กันค่อนข้างนานเหมือนกันนะว่าใครเป็นเจ้าแรกเจ้าหลังเจ้าก่อนหน้าใช่อย่าลืมนะปาล์มยังฟ้อง Apple ยังอยู่เออตกลงทำไมไม่มีปาล์มนี่เออมันเงียบไปแล้วเห็นไหมผมว่าเดี๋ยวก็จ่ายเงินก็จบอ๋อโอเคก็ดูกันยาวๆครับก็งานมันไม่รู้มันเป็นเรื่องกันมาสมัยไหนมันนอกจากมันผมว่ามันมีกรณีอื่นนะอย่างเรื่องสิทธิบัตรคอมพิวเตอร์ไวเลสอะไรอีกก็นัวกันเยอะคืออาจจะเป็นได้เพราะว่าอเมริกาเป็นเจ้าเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่อะตลาดแล้วก็จดไอ้สิทธิบัตรกันง่ายเยอะเหลือเกินผมไม่เห็นในญี่ปุ่นเขาจะฟ้องกันอย่างนี้เลยอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่ซอฟต์แบงก์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแต่เราไม่ค่อยได้ตามข่าวว่าหรอผมไม่เห็นเขาจะมีเหมือนเขาก็แฮปปี้กันดีใช่ไหมก็เขาใช้เทคโนโลยีภายในกันเองหรอเออใช่เขาเป็นซีดีเอ็กนะก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบยังไงใครจะเป็นผู้ชนะ iPhone จะขายต่อได้หรือเปล่าขายต่อได้ตกลงนอกศาลใช่ไหมผมแต่ Google อ่ะผมว่าลอยตัวดูแลเตียนใช่เพราะถึงแม้ HTC ตายอ่ะไปหาคนใหม่ก็ไปหาคนใหม่มามือถือจีนจะมีอีก iMobile Welcome โอ้ยมือถือจีนมีเป็นร้อยผมว่าสบายเขาสบายแล้วนะข่าวต่อไปเลยดีกว่าก็ใครที่ใช้อยู่เนี่ยเลิกใช้ได้แล้วนะคือ IE 6ก็บอกว่าก็มีเนื่องจากว่าช่วงวีคที่แล้วป่ะใช่ก็มีกลุ่มคนเนี่ยจัดร่วมจัดงานศพให้ IE 6ครับเพราะว่ามีหลายเว็บเนี่ยออกมาประกาศว่าจะเลิกสนับสนุน IE 6แล้วก็อย่างล่าสุดก็คือ Google ล่าสุด Google YouTube ประกาศเลิกใช้แล้ว IE 6แล้วตอนนี้ก็คือ Google ประกาศเลิกสนับสนุน IE 6บางในบริการบางตัวของ Google แล้วครับมีคนเขานะอะไรอาวอนเพราะว่าไอ้หกนี่ใช้กันมาเกือบทัดทับแล้วก็สิบปีป่ะสิบปีได้แล้วอ่ะหลังจากสงครามเบราว์เซอร์ที่ชนะ Netscape ไปสิบกว่าปีก็ไม่มีใครทำลายได้ก็เขาก็เลยจัดงานศพหลอกๆจริงๆทำเป็นซะว่าเหมือนว่าคนนาย IE 6ได้จากไปแล้วขึ้นไปแล้วก็งานศพจัดที่เมืองเดนเวอร์อเมริกาก็ครับลงศพก็มีรูปตัว E เป็นรูปหน้าศพใส่เสื้อใส่ผ้าพร้อมนะแล้วก็มีสูทสีดำแล้วก็มีกระเช้าดอกไม้แล้วก็มีอะไรมีนี่มีโอเปร่าไฟฟ็อก
โครมส่งไอ้นี่มาด้วยนะพวงหลีดมาให้ด้วยนะจริงเหรอจริงมีพวงหลีดมาให้ท้าวนะแล้วก็เขาก็แต่ว่าที่สำคัญคือทีมพัฒนาเนี่ยของ Microsoft เนี่ยทีม IE อ่ะทำ IE มาเนี่ยส่งการ์ดมาร่วมด้วยนะก็เขาบอกว่าหวังว่า IE เนี่ยจะขึ้นจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะรับไว้ที่อกอะไรอย่างนี้ผมแปลผมให้เขาบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่ยาวนานที่เรามีมาด้วยกันนะนะ IE 6อะไรเนี่ย ICU at Mix เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานงาน Mix ของ Microsoft หรือเปล่าใช่ใช่อ๋อเจอกันที่งาน Mix แล้วเราจะโอ้ยนี่มันแอบโฆษณานี่วะใช่แล้วแล้วบอกว่าแล้วเราจะโชว์ไอส่วนหนึ่งของ IE สวรรค์ของ IE สวรรค์ของ IE ให้ดูอ่ะก็ถูเขาก็เหมือนพูดเปรยๆว่ามันจะมี IE ตัวใหม่เพราะตอนนี้ IE ล่าสุดคือ IE 8ครับแล้วก็มีข่าวแว่วๆของ IE 9มาเรื่อยๆว่าจะดีกว่า IE 8ก็ไปอีกนะก็ขำดีบ้านเรา IE 6เป็นไงผมว่าก็มีคนใช้อยู่แหละน่าจะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ดู2 hit มาก่อนหน้านี้ประมาณ 30% ได้ยังใช้กันอยู่ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่พอสมควรนะไม่ผมว่าที่ใช้ก็คือหน่วยงานเพราะองค์กรนี้จำเป็นต้องใช้ IE 6เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ว่าตอนที่เรียนอยู่ปอโทเนี่ยเครื่องมือบางตัวเนี่ยใช้วิดีโอโบราณแล้วมันมี IE 6อยู่ซึ่ง IE 6เนี่ยเป็นตัวจำเป็นต้องใช้กับซอฟต์แวร์ตัวนั้นของเครื่องของเครื่องอุปกรณ์หลังทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละแล้วทำไมไม่อัปเกรดอ่ะมันอัปเกรดไม่ได้เพราะว่าคุณถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยแปลว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นคุณจะใช้ไม่ได้กับ Windows รุ่นใหม่หรือ IE รุ่นใหม่ทันทีแปลว่าคุณต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่หรือว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งเราไม่มีบัดเจ็ตหรืองบประมาณที่จะต้องไปซื้อตรงนั้นไงเพราะเครื่องปัจจุบันก็ยังใช้ได้มันไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อก็คือประเด็นคือไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันใช้ได้แหละมันไม่ต้องการอัปเกรดตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ระบบปฏิบัติการมันก็ต้องเป็นตัวเก่าแล้วทางนี้ก็ทำให้ IE 6เป็นยังคงเหลืออยู่ก็เลยต้องใช้หรือว่าบางอาจจะมีพวกหน่วยงานก็ยังใช้ IE 6ผมเคยได้ยินนะที่ developer บางคนมาบ่นบอกว่าเนี่ยบริษัทออฟฟิศยังคงจำเป็นต้องใช้ IE 6เพราะว่าไม่มีเงินซื้อซอฟต์แวร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคตอนนี้ก็ใช้ Firefox สิมันผมว่ามันเป็นปัญหาหลุดไม่รู้จบไง Firefox ไม่ได้ผมก็ซอฟต์แวร์ไม่ซัพพอร์ต Firefox เข้าใจอะไรประมาณนี้แล้วก็หวังว่ามันคงจะมีไอ้เบราว์เซอร์ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้กันทั่วหลายแล้วเป็นอะไรนะผมว่าหวังกับ IE แบบว่าตัวใหม่อาจจะ IE 9เนี่ยเอามาทำตัวซัพพอร์ตเหมือนแบบมีฟีเจอร์ IE 6ซัพพอร์ต IE 6ทั้งหมดทำใหมันสามารถรันในระบบปฏิบัติการเก่าๆแล้วก็ใช้ IE ใหม่ได้ IE Operator เลยอะไรประมาณนั้น Virtual IE 6 Virtual IE 6ใช่ไหมใช่อีกเหรอมันก็จำเป็นต้องใช้ไงคุณคุณมีตังค์ไปซื้อซอฟต์แวร์ราคา10ล้านไหมก็ถูกนั่นไงมันใช้เป็นซอฟต์แวร์มันใช้ไม่ได้เพราะไม่มีคนเขียนไงอ่ะเข้าข่าวต่อมาครับก็ Cloud Computing มาแน่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพูดตรงกันได้นะGoogle กับ Microsoft นะสองเจ้านี้เขาบอกว่า Cloud Computing มาชัวร์ไม่เคยเห็นเขาจะออกมาพูดตรงกันเลยทุกครั้งเนี่ยเขาจะออกมาพูดขัดกันตรงเหรอก็เขาบอกว่าผู้บริหารของ Google ที่ทำภาคพื้นยุโรปเนี่ยเขากล่าวบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะมือถือจะกลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลแทนเดสก์ท็อปแล้วอ่ะมันใช่เพราะตอนนี้เราก็ใช้มือถือเข้าแทนเดสก์ท็อปซะส่วนใหญ่ไม่มีใครแบกโน้ตบุ๊ก15นิ้วที่มีโลโก้เป็นผลไม้ไปมาแล้วก็เปิดเน็ตระหว่างทางเขาก็ใช้มือถือรูปผลไม้เปิดเน็ตระหว่างทางไม่ต้องรูปผลไม้ก็ได้รูปอื่นก็ได้นะฮะก็เขายกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกเทคโนโลยีต่างๆและการวิจัยพัฒนาเนี่ยมุ่งไปสู่การใช้มือถือเป็นเบสแล้วเขามั่วมากญี่ปุ่นมันใช้มือถือเยอะอยู่แล้วเขามือถือเยอะมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็เลยยกตัวอย่างไงก็ยกตัวอย่างไงบอกว่านี่ก็ญี่ปุ่นก็ทำแต่เรื่องมือถือไงนะก็ไม่ได้ก็แอบขายของบอกว่าฉะนั้น Google Search ก็จำเป็นเพราะว่าคนใช้เยอะขึ้น Google Search ก็เลยต้องจำเป็นยิ่งขึ้นนะก็คงจะต้องลงโมบายกันไปไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมในงานเขาไม่ขัดผมใช้ Bing ครับคงโดนยิงอ่ะ นะฮะก็ Google พูดไปไม่เกี่ยวกับคลาวด์ตรงไหนนี่ยังอ่านไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปคลาวด์จะเป็นจำเป็นเพราะว่ามือถือมันต้องดึงโปรแกรมจากคลาวด์มาเพราะไม่ต้องมือถือไม่ต้องมีพลังประมวลผลสูงแบบเดสก์ท็อปแล้วนี่ก็เริ่มแสบข้างแล้วเนี่ยดิฟใครเอาขาดีวะดิฟให้อ่ะนี่ดิฟไปนู่นดิฟให้อ่ะนี่ก็อ่ะทาง Microsoft นะครับ Steve Ballmer ก็บอกว่าเนี่ยเขามาพูดให้ Google เหรอเนี่ย
แก้อันนี้ให้เขาบอกว่าแทนที่พูดในมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะเขาพูดถึงทิศทางว่าต่อไปนี้มันจะใช้คลาวด์เขาพูดเหมือน Google แหละว่าเดสก์ท็อปมันจะไม่จำเป็นครับแต่เขาพูดว่าแทนที่คนจะใช้ Google Search อ่ะต้องใช้ Bing แทนพวก Bing เนี่ยเป็น decision engine ช่วยตัดสินใจโดยมี semantic search ใช่ดีกว่า search engine มั้ยใช่โอ้โหเขาแก้อะไรวะแต่ที่จะใช้ Google Search เนี่ยมาใช้ Bing แทนขายของเราเข้าไปนะอีกอันหนึ่งก็คือที่ Google ที่ไม่ใช่ Google Microsoft จะทำก็คือ Windows Azure ก็คือเป็น BitTorrent ยุคใหม่กบสีฟ้านั่นเองใช่เอาเหรอมันได้คลาวด์คอมพิวติ้งของเขาแหละเอาเหรอก็ใช้ชื่อเดียวกันไม่โดนฟ้องอ่ะเนี่ยไม่รู้มันมี Windows ต่อได้มีอย่างนี้ด้วยเหรอคุยพี่คุณถักคุมิมากเลยฮะเนี่ยแสบคุณถักคุมิมากเลยอ่ะก็เป็นไงเขาบอกว่าไอ้พวกบรรดาซอฟต์แวร์ของ Microsoft อย่าง Windows Live หรือพวกผลิตภัณฑ์อย่าง Xbox Live เนี่ยก็จะไปใช้บนคลาวด์หมดละอันนึงที่ผมชอบก็คือครับคลาวด์จะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยอันถ้าเกิดอ่านแรกๆเนี่ยอาจจะอ่านผิดได้ไปทางอื่นแทนปฏิสัมพันธ์อาจจะเป็นสัมพันธ์อย่างอื่นแทนนะก็คือในเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็หน้าที่การงานไม่รู้แปลมาจากประโยคไหนก็มันมี Windows Live Xbox Live Office Web App อะไรเงี้ยคือครับต่อไปเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดโดยใช้คลาวด์อะไรอย่างงี้แต่จริงผมไม่ควรใช้เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ควรเชื่อมกับหน้าที่การงานเพราะว่าเวลาผมแอบหนีเนี่ยเจ้านายผมก็จะรู้ว่าผมไปอยู่ไหนเปิดแว็บแล้วมี Gmail เปิดอะไรหลายๆของ Windows เนี่ยแล้วรู้เลยว่ามันอยู่ไหนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่เขาพูดน่าสนใจก็คืออย่างที่บอกว่าเขามองมือถือว่าจะมาแน่ก็เลยบอกว่าฉะนั้น Windows Phoneจะมาแทน Android ไม่ใช่มาแทน Android เขาบอกว่าเขาออกแบบมาให้มันรองรับ data มากขึ้นกว่าไอ้ตัวเก่าใช่เพราะเขาเคยพูดไว้ว่า Windows Classic หรือ Windows Mobile ยุคเก่าอ่ะตั้งแต่ 6.5 ลงไปเนี่ยเป็นมือถือที่ดีที่สุดก็คือโทรเข้าโทรออกได้ดีที่สุดอย่างอื่นจะง่อยอย่าใช้โนเกียไอ้รุ่นถูกๆก็ทำได้ไอ้มือถือจีนก็ทำได้คนแถมดีหัวเสียงเสียงดังฟังชัดปุ่มกดใหญ่เขาพูดอย่างนี้แถมนะแต่สุดท้ายประโยคเด็ดที่เขากล่าวในงานนะครับก็คือ Microsoft อ่ะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างของบริษัทไว้กับคลาวด์ก็หมายความว่าถ้าคลาวด์ไม่มาเนี่ย Microsoft เจ๋งแน่นอนผมเชื่อว่าไม่เจ๋งหรอกเดี๋ยวพอตอนนั้นไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวมีใหม่จริงๆแล้วอ่ะเราเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเดี๋ยวพอ Windows ออกใหม่ก็จริงๆแล้วเราเดินผ่านไปกับ Windows เองนะผมเชื่อแล้วครับก็เป็นว่าที่เขาบอกว่ามันเป็นตามที่เขาที่เหมือนบอเวอร์ที่พูดก็คือเดินผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก็คือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Microsoft เนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เกือบหมดแล้วครับก็คืออีเมลระบบอีเมลภายใน Microsoft เนี่ยเขาใช้ระบบคลาวด์ใช้ส่งกันฉะนั้นต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายก็ไปอยู่บนคลาวก็จ่ายเป็นค่าเช่าค่ารายเดือนค่าอะไรอย่างนี้ไปหลายคนในเมืองไทยยังไม่รู้ว่าคลาวจะมันเป็นบทบาทไงด้วยซ้ำตอนนี้จริงๆก็คลาวก็ในไฟนอล7เนี่ยก็จะมีด่านใหญ่ๆขี่มอเตอร์ไซค์คลาวเป็นคลาวที่มีควายด้วยอ่ะพี่คลาวว้าเอ้าก็แปลว่าอย่างผมตอนนี้ที่ใช้ที่เป็นคลาวด์เนี่ยก็มีตัวที่ไวรัสแหละเครื่องแน่นอนจริงๆหลายคนที่ไปลอง Microsoft Office 2010อ่ะผมว่านั่นก็คลาวด์นะเพราะว่าตอนลง install มันจะบอกว่าจะเป็นระบบสตรีมมิ่งตลอดเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะสตรีมเข้าเน็ตก็จะดูหนังฟังเพลงได้ดีขึ้นไม่ใช่ YouTube นอกเรื่องมากเลยมันสตรีมเพื่อใช้ Office App อะไรอย่างงี้บ้านเราว่าไงบ้านเราก็มีหนังสือยี่ห้อนึงบอกได้เดี๋ยวเพื่อไปหาเอลิฟหนังสือของเอลิฟชื่อเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบิสเนสอะไรเงี้ยสักอย่างตามปกสีขาวพูดเรื่องข่าวคอมพิวติ้งไปหาซื้อมาอ่านซะใช่เยอะใช่เขาบอกว่าอนาคตข่าวคอมพิวติ้งมันจะมาแล้วแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราเริ่มใช้ข่าวคอมพิวติ้งแล้วเออชื่อได้ไหมได้ก็คือบริษัท CP เออเราไม่ได้โฆษณาให้เขาก็ CP ก็ใช้ข่าวแล้วแต่ถ้าเกิด CP ได้ยินเรื่องนี้ก็เราก็อยากกินไส้กรอกของท่านขนมปังด้วยเอาข้าวไปเลยผสมกันแล้วก็ข้าวเซเว่นก็อร่อยนะแอบโฆษณามันมีหลายบริษัทนะแต่ CP บริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้าที่ผมจำไม่ได้ก็ใช้คลาวด์แล้วก็เมืองไทยมีงานวิจัยด้านคลาวด์ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วครับจากเมื่อก่อนเราทำเรื่องอะไรนะฝนเทียมไม่ใช่ไม่ใช่หรอมึงดีต่อไปทันแล้วเนี่ยเราวิจัยเรื่องการขันน้ำไม่ใช่เราทำเรื่องไอ้นี่อะไรนะ
กริดกริดไทยกริดกริดคอมมิตติ้งเขามีกริดคอมมิตติ้งปัจจุบันอยู่ไหนละไม่รู้อยู่ไหนยังงงอยู่ว่าตกลงไปอยู่หน่วยงานไหนอยู่ซิป้าคงอยู่ซิป้าแหละอยู่ซิป้าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากริดเนี่ยบอกว่าเหมือนคนเริ่มสนใจไปโดยปริยายแล้วก็ทุกคนก็อ่านมาทุ่มกับคราวหมดเลยแต่จริงๆมันคือผมว่ามันคือระบบมันคล้ายๆกันอ่ะก็คือเอาปิดมาทำข่าวต้องเชื่อมต้องเชื่อมกริดเข้ากับอะไรสักอย่างตอนนี้อยู่คนเดียวอันนะก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคราวคงมาแหละก็ใครที่จริงๆผมว่ามันเป็นโอกาสนะของเราคือช่วงที่เทคโนโลยีเปลี่ยนช่วงที่ทุกอย่างเปลี่ยนเนี่ยมาโฟกัสอันเรื่องใหม่เราก็จะมีมันคือตลาดใหม่อ่ะใช่คุณกระโดดเข้าไปตอนนี้ก็ทันนะกระโดดไม่ปุ๊บแล้วคุณปักธงผมอันดับหนึ่งคุณสามารถเคลมตัวเองว่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะแบบเหมือนสามสี่เหมือนรายการทีวีอินเทอร์เน็ตรายการทีวีถึงที่ทำเป็นเจ้าแรกแล้วก็ยังคงเคลมมาทุกวันว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเจ้าแรกของประเทศผมไม่ได้เคลมเขามีคนเคลมให้อ๋อแล้วคุณก็ใช้คำพูดนั้นตลอดเวลาว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศเขาว่าผมเป็นเจ้าแรกนั่นก็คือจะเกิดขึ้นกับคราวเงี้ยถ้าเกิดใครทำเป็นเจ้าแรกแต่ตอนนี้เหลือกี่เจ้าแล้วเหลือน้อยมากเลยพูดถึงทีวีบ้านเราอะแต่ก็มีเจ้าเกิดใหม่ตลอดแล้วผมก็ดีใจมากเลยอะมันเหมือนวงการนกฟินิกอะไม่ตายไม่ตายอะเดี๋ยวเป็นเท่าแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่นะชอบอยากให้เกิดเยอะๆผมก็จะได้มันเป็นนกฟินิกไม่เหมือนไม่ได้เป็นอาจจะเล่นแหละจะบุกแหละจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ที่ตกหน้าผาตกคอคอยแล้วตายทันทีคุณจะไปสปอยเขาบางคนเขายังไม่รู้เรื่องไงเอ๊ะมันออกไปยังไอ้ภาคนั้นออกแล้วที่ต้องตามหาเจ็ดสิ่งของวันเดอร์มอลเจ็ดลูกแก้ววิเศษไม่ใช่อันนั้นเข้าข่าวที่ห้าข่าวที่ห้าครับก็มาดูตัวเลขการวิจัยและพัฒนาของ3บริษัทจักใหญ่ไหมใหญ่มากอ่ะอันแรกคือ Apple ซึ่งมีอะไรทำของตัวเองMicrosoft ก็มีอะไรทำของตัวเอง Sony ก็มีอะไรทำของตัวเองในเมื่อ10ปีที่แล้วยังอยู่ยังอยู่อ้าวเรายังอยู่เหรอแปลว่าคุณยังมีวอล์กแมนใช้อยู่ดิคุณฟังบ้านคุณฟังวิทยุเพลงด้วยเทปเหรอไม่คุณฟัง MP3 โหลดมาไม่ได้โหลดมาผมไม่ได้ฟังเพลงไทยฟังเพลงการ์ตูนนี่เองนะก็เขามาดูสามโหลดมาโหลดแล้วยอมละอ่ะเขามาดู3บริษัทนี้ก็คือ Apple Microsoft และ Sony ซึ่งอันนี้เขาเป็นกราฟดูกราฟแรกดูกราฟก็เป็นเขาเปรียบเทียบทศวรรษช่วงทศวรรษนึงอ่ะก็คือตั้งแต่ปี2009จนถึงปี1999ทำไมคุณถอยหลังแล้ว1999ถึง2009สิทำไมคุณพูดถอยไม่ใช่ปี2000ถึง2009ก็คือดูมูลค่างานวิจัยต่อรายได้ที่เข้ามาครับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเห็นได้ดอมโด่งปี๊ดขนาดนั้นแหละก็คือแบงก์ซอฟต์ลงทุนสูงสุดปี๊ดเลยก็คือประมาณ 17% ได้ครับแล้วลงมาโซนี่เป็นโซนี่ก็คือประมาณเรื่อยๆ 7-8% เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็คือ Apple 4% ของรายได้ตอนนี้ 4% นะครับก็อันเทียบอัตราส่วนนะทีนี้มาเทียบเป็นจำนวนเม็ดเงินครับดูเม็ดเงินว่าใครลงทุนแล้วอ่ะต่องานวิจัยแล้วได้ผลประกอบการไม่ใช่ผลประกอบรายได้กลับมาสูงสุดปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับโซนี่เออไม่น่าเชื่อผมเพิ่งคว้าของโซนี่มันขายไม่ออกอ่ะโอ้โหคิดยังไงเหมือนกันนะทีวีอ๋อใช่บาเวียไม่ผมว่าโซนี่มีอุปกรณ์เยอะมากเพลย์มีโซนี่มีเพลย์มีโซนี่อ่ะมีโซนี่มีเพลย์มีโซนี่มีโซนี่มีทีวีมีคอนโซลเกมมีคอนโซลเกมมือพกพามีวิทยุ MP3 กล้องกล้องอีกลืมตู้เย็นไม่มีบ้าเครื่องเสียงลำโพงเครื่องรับอาจจะมีนะไม่แน่ผมว่าอาจจะมีของมูลค่าพวกของอาหารด้วยซ้ำเหมือนPanasonicที่พวกกล้องผลิตของทหารให้กล้องไนท์วิชั่นอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าโซนี่เขาเป็นเรื่องกล้องที่การระเบิดได้อะไรได้ทหารฟังเพลงอยู่ในสมรภูมิลบก็อ่ะโซนี่นำโด่งเลยฮะรองลงมาคือ Microsoft ครับแล้วสุดท้ายตามด้วย Apple นี่เทียบรายได้นะเทียบรายได้ก็เขาก็มีตัวเลขน่าสนใจครับว่า Microsoft เนี่ยลงทุนสูงสุดในด้านงานวิจัยถึง 17% โอ้โหรองลงมาคือ Sony 8% แล้วก็สุดท้ายคือ Apple 4%ครับซึ่งที่ผมมาคิดเนี่ยคือ Sony ไม่ใช่ Apple เนี่ยลงทุนน้อยน้อยจังแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาขายไม่ดีนะไม่ใช่ลงทุนน้อยเพราะว่าเอาเงินทั้งงานทั้งหลายเนี่ยไปจ่ายค่าโฆษณาจ่ายให้ศาสดารักษาตัวจ่ายให้ศาสดาพาตัดตัดไปแซวเอาไม่ใช่เอาผมว่าไปทุ่มเงินดีไซน์เพราะว่าผมเคยได้ยินมาว่า Apple เนี่ยจ่ายเงินให้นักดีไซน์มากกว่านักพัฒนาเป็นไปได้เพราะว่าของเขาออกมาดีไซน์อะไรสุดใช่เพราะฉะนั้นเขาขายดีไซน์มากกว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพของอะไรเงี้ยครับนะประสิทธิภาพก็โอเคต่อมาก็คุณมาดูเรื่องรายได้ว่าต่อชิ้น
ขาคือเอามูลค่าอะไรนะเขาบอกว่าเอาว่าเงินลงทุนรีเสิร์ชไปเท่าไหร่ต่อประเด็นพันหนึ่งก็เขาเทียบ Apple กับ Sony เพราะว่าดูจะชัดเจนมากกว่าของเป็นชิ้นๆใช่เพราะว่า Microsoft อาจจะซอฟต์แวร์ซะเยอะนะก็เขาบอก Sony จ่ายไปประมาณ 11.5 ล้านเหรียญเนี่ยต่อโปรดักต์1ชิ้นขณะที่ Apple เนี่ยจ่ายไป 78.5 ล้านเหรียญต่อโปรดักต์ชิ้นนึงเหมือนกันจริงๆชิ้นของแต่ชิ้นของ Apple เนี่ยมันรวมไปทั้ง OS ทั้ง iPhone การพัฒนา iPhone แล้วก็ iPhone ด้วย OS ของ iPhone มาเป็น Mac ทุกอย่างอ่ะของที่มันเชื่อมต่อกับของ OS X อ่ะนะอาจจะลงทุนก้อนเดียวแต่ว่าแบ่งไปใช้หลายส่วนใช่ส่วน Microsoft เนี่ยลงทุนไป 9,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะเพื่อทำการวิจัยแล้วก็เขาเข็นถล่มมากคือ Microsoft ไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นโปรดักต์โดดเด่นออกมาจากคือไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะให้เห็นออกมานะอย่าง Apple เนี่ยเห็นว่าอ๋อออกมาเป็น iPhone เป็น MacBook Pro ใหม่ก็ออกเป็นซอฟต์แวร์ไปไง Microsoft ก็ผมก็คิดว่างั้นก็คือ 9,000 ล้านเนี่ยน่าจะเป็นค่าปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในของ Microsoft เองก็คือจาก XP มาเป็นอะไรนะ Windows Vista แล้วก็ง่อยแล้วก็พัฒนา Vista มาเป็น7แล้วตอนนี้ก็คือเอาเงิน7มาพัฒนาเป็น8อีกแล้วก็พยายามพัฒนาเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างคือ7เนี่ยออกมาเป็นทั้ง OS ที่เป็น Windows 7แล้วก็ Mobile Phone ที่เป็น Windows 7 Series ออกมาก็คือผมว่า 9,000 ล้านคือลงทุนกัน2ตัวเนี้ยอาจจะไปลงทุนกับไอ้นั่นด้วยนะไอ้ Coolia ไอ้แท็บเล็ตของ Microsoft อีกตัวนึงไม่น่าเยอะหรอกเอาไปลงใน Xbox อ่ะผมลงให้ Xbox ให้หน้าเท่าหน้าเท่าก็น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะถึงไม่มีอะไรออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่ามันยังไม่เสร็จมากกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เห็นยังไงก็เห็นเองถูกต้องเสร็จแล้วก็เห็นเองถ้าไม่เสร็จก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวนี้ผมถือคตินี้มากเลยนะเดี๋ยวมันเสร็จมันก็มาแล้วไม่อยากหวังอะไรละไอ้ 3G เดี๋ยวมันจะมามันก็มาแหละมาก็บอกแล้วกันผมไม่หวังว่า 3G ผมใช้เอทผมพอใจละเอาหมดยังไงหมดแล้วก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็ทุ่มประมาณ10% ของรายได้เนี่ยประมาณ 10% มาใช้จ่ายในด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมของเขาต่อไปจริงโทษเราก็ทุ่ม 10% จริงเหรอคุณมีโปรดักต์ของตัวเองคืออะไรยังไม่เสร็จ คุณเหมือน Microsoft เลยเนี่ยยังวิจัยอยู่มีที่ค้างยังวิจัยอยู่แล้วยังไม่เสร็จ ทั้งนั้นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาเอาเงินประมาณนี้ประมาณ 10% ของรายได้เนี่ยมาทุ่มกับงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆออกมาแล้วก็จะได้เป็นรายได้กลับมาสู่จริงๆผมว่ารายได้ไม่ใช่รายได้เงินลงทุนจริงๆต่อผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่ 10% แน่ๆ อาจจะมากกว่าถึง 30-40% เพราะว่าอย่าลืมว่ามีค่าอื่นๆอีกเพราะอาจจะมีค่าโฆษณาค่าดีไซน์อะไรอีกค่าน้ำค่าไฟค่าคนสวนค่าข้าวค่าผ่าตัดตับค่าฟ้องร้องกันค่าฟ้องร้องกันดีอะไรอย่างเงี้ยสร้างมาเถอะไปดูคลิปปิดท้ายกันแล้วกันนะก็เป็นคลิปเพลงที่บอกเกี่ยวกับซิลิคอนวัลเลย์ล้อเลียนไหมล้อเลียนว่าทำไมมีเขาเรียกอะไรนะผู้บุกเบิกเศรษฐีใหม่ของซิลิคอนวัลเลย์เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโอเคครับก็ไปดูกันสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมออยครับผมวัลเลย์ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมครับปลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูกันเลยไปNow I'm in the blogosphere, now I'm in the Twitterverse. Fans get so immersed, but I'm a nerd forever. I'm the new Zuckerberg, and since my website, I've been cooking dough like a chef serving kilobytes. Used to be the basement, back at my mom's place. Building web traffic so that we could sell an ad space. Make way for the one-man businesses. Bailouts finished with white-collar criminals. New Sega Genesis, entrepreneur. Time making big plans to dominate the online. Yeah, I'm on YouTube.This is one man sharing Google revenue with songs on my webcam. Science is the new art, databases day to day. Geek spreading sheet smarts, hustle make the data pay. I could be in ValleyWag plus Geekology. Tell from my avatar that I'm most definitely muted. Social networks, what dreams are made of. There's nothing you can do.
photo in a photo about a phone craze. And I'm up in Mashable. Weekend trip to New York, bar pity, One Oak, parties full of new door. Now I'm pitching business plans from the backs of napkins. Microlenta Africans, monetize Kazakhstan. Catch me up on LinkedIn, dog. CEO, you can see where I be with the IPO. Now I'm up in skinny jeans, now a hipster's lurking. Used to be a reject, but now I'm steady jerking. Now my glass is mainstream, now the girlies eyeing me. Popular kids copy me, the new swag is irony. Coming from the small time, girls couldn't find me. Now I scale models like I climb on top of Heidi. Starting big trends with the tweets that I pass on. You should follow me, cause I'm friends with Aston. Oh, man.